ส่วนคู่นี้ก็หวานซะเหลือเกินกับคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าเมื่อฝ่ายชายลงรูปโมเมนต์หวานๆกับฝ่ายหญิงใน Instagram พร้อมแคปชั่นแปลเป็นไทยได้ว่าแค่คิดถึงช่วงเวลานั้นด้วยความสุขทำเอาหลายคนอดเข้าไปคอมเมนต์แซวไม่ได้พีคสุดเมื่อยาย่าไปคอมเมนต์ถามกลับว่าคิดถึงเขาเหรอครับและณเดชน์ก็ไม่รอช้าตอบกลับแบบสั้นๆแต่หวานสุดๆว่ามากๆครับอ่ะหวานขนาดนี้คนโสดทั้งหลายตายอย่างสงบศพสีชมพูไปเลยจ้า